พี่น้องที่รักครับแผนการของพระเจ้านั้นเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมและพระองค์เองเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกโลกไม่ได้เกิดมาโดยธรรมชาติแต่เป็นการวางแผนเป็นการที่พระเจ้าตรัสขึ้นมาเมื่อพระเจ้าบอกว่าตรัสบอกว่าจงเกิดความสว่างสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าบอกว่าจงเกิดภูเขาสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าบอกว่าทะเลจงเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นและเมื่อพระเจ้าได้สร้างทุกสิ่งนะครับอย่างสมบูรณ์แล้วพระองค์ได้ทรงปั้นมนุษย์ขึ้นมาจากผงครีดินเราจึงเห็นว่ามนุษย์เองนะครับไม่ว่าเขาจะมีอายุ120หรืออายุ50ปีเมื่อเขาจากโลกนี้ก็กลายเป็นผงครีดินแต่สิ่งที่ต่างไปกว่าผงครีดินก็คือพระเจ้าได้ระบายลมปราณของพระเจ้าลมปราณหมายถึงลมหายใจของพระเจ้าลมหายใจหมายถึงชีวิตของพระเจ้าที่เข้าไปในมนุษย์ทำให้มนุษย์ที่เป็นผงครีดินธรรมดาหรือว่าดินธรรมดานั้นกลายเป็นคนที่มีชีวิตขึ้นมานี่จึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับแล้วเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์นั้นพระเจ้าได้ใส่อะไรครับจิตวิญญาณพระเจ้าได้ให้จิตใจกับเขาและพระเจ้าได้ให้ร่างกายฝ่ายเนื้อหนังกับเขาสิ่งนี้นะครับพระเจ้าเองนั้นเป็นพระเจ้าที่ประทานจิตวิญญาณที่ครบถ้วนสำหรับมนุษย์คู่แรกและพระเจ้าก็ประทานจิตใจที่ให้เขามีสิทธิ์ในการตัดสินใจมีเสรีภาพและไม่เพียงเสรีภาพเท่านั้นพระเจ้ายังประทานสันติสุขให้กับเขาพระเจ้าให้เขาอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ในฝ่ายร่างกายอยากกินผลไม้อยากกินสิ่งต่างๆที่อยู่ในสวนนั้นพระเจ้าให้เขากินได้แต่เมื่อมนุษย์เองนั้นล้มลงในบาปเขาไม่เชื่อฟังไม่อยากอยู่ในภายใต้การดูแลของพระเจ้าอยากจะอยู่ภายใต้การดูแลของตนเองอยากจะพึ่งตนเองความรู้จึงดึงชีวิตของเราห่างพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นได้เข้าใจถึงความจริงของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้าจะทำให้เราเข้ามาใกล้พระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าพระเจ้ารักเราพระองค์จึงได้ให้พระเยซูคริสต์มาตายเพื่อเราบนไม้กางเขนและเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแล้วกลับกลายเป็นคนที่มีชีวิตก่อนหน้านั้นเราเองตายแต่เมื่อเรามีพระเยซูเข้ามาเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาเราอัญเชิญพระองค์เข้ามาเรายอมรับการไถ่ของพระองค์เข้ามาเรากลับกลายเป็นคนที่มีชีวิตทันทีสิ่งที่เราสามารถเจอได้ก็คือจิตวิญญาณของเรารับการสร้างใหม่จากพระเจ้าไม่ได้เป็นการซ่อมแซมแต่รับการสร้างใหม่เลยโดยพระเจ้า2โครินธ์บทที่5ข้อ17พูดไว้อย่างชัดเจนและในด้านของจิตใจพระเจ้าต้องการประทานสันติสุขให้กับเราฉะนั้นคนที่อยู่ในพระเจ้าคนที่มีพระเยซูคริสต์คนที่เชิญพระเยซูเข้ามาคนที่รู้จักพระเยซูจึงเป็นคนที่จะมีชีวิตและมีสันติสุขในพระเจ้าด้วยเอเมนมั้ยครับพี่น้องจะน่าเศร้ามากถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าและเราเองบอกว่าตั้งแต่มารู้จักพระเจ้าเราไม่เคยสันติสุขเลยเราไม่เคยมีความสุขเลยเราไม่เคยสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าเลยจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยทั้งเพราะว่าพระเจ้าเองนั้นประทานสันติสุขให้กับเราในวรรคแรกเราบอกว่าอะไรครับที่เราเห็นในพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายพี่น้องผมเข้าใจว่าหลายครั้งชีวิตของเราหลายคนอาจจะเผชิญปัญหาบางคนนั้นอยากจะให้ปัญหาที่เขาเผชิญนั้นเขารู้สึกได้รับการผ่อนคลายเขาอาจจะไปนั่งอยู่ริมทะเลและก็มองคลื่นที่ซัดเข้ามาที่ชายหาดเขาก็รู้สึกผ่อนคลายบางคนก็อาจจะแก้ปัญหาโดยการขับรถไปไกลๆแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็คิดว่านั่นก็จะเป็นการแก้ปัญหาด้วยเหมือนกันบางคนเองก็ใช้สารเสพติดเพื่อจะทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกว่าเขาจะได้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันกฎหมายปลดล็อกกัญชาจะนำมาซึ่งปัญหาในระยะยาวเป็นอย่างมากเพราะในมุมหนึ่งของกัญชาสามารถเป็นประโยชน์ในด้านการแพทย์ก็จริงแต่กัญชาเองนั้นส่งผลทำใ
คนที่เสพมันเข้าไปจะมีระบบประสาทที่เสื่อมไปแล้วก็ทำให้ระบบในร่างกายที่เป็นวิหารของพระเจ้านั้นได้สูญเสียไปบางส่วนอย่างแน่นอนเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าจึงไม่ควรที่จะไปข้องแวะกับกัญชาแม้มันอาจจะถูกกฎหมายเพราะถูกปลดล็อกจากยาเสพติดมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ตามเราจึงไม่ควรที่จะไปสูบกัญชาหรือเราไม่ควรที่จะไปเสพกัญชาอยากยาที่ขมวนมาเป็นบุหรี่และเด็กก็ไม่ควรที่จะไปลิ้มรสกับกัญชาเพราะกัญชานั้นก็ยังมีพิษส่งร้ายแรงที่สามารถทำลายระบบในร่างกายของเราได้นะครับและบางคนเองก็ใช้การดื่มเหล้าเพื่อที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าลืมปัญหาแล้วก็คิดว่านั่นคือความสุขที่สามารถที่จะได้รับแต่วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้ให้พี่น้องมาดูในพระประสงค์ของพระเจ้าว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นพระองค์ปรารถนาอยากให้เรานั้นมีสันติสุขและสันติสุขที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เรานั้นเราได้รับแล้วเอเมนอยู่ไหนครับเนี่ย Amen. บอกคนที่อยู่ข้างหลังด้วยว่าสันติสุขของพระเจ้าท่านได้รับแล้ววันนี้จึงอยากจะให้หัวข้อคำแบ่งปันบอกว่าสันติสุขของสันติชนสันติสุขของสันติชนสันติชนแปลว่าคนที่มีสันติสุขน้องที่รักประการที่หนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันว่าลักษณะสันติสุขที่พระคัมภีร์หรือพระประสงค์ของพระเจ้านั้นมอบให้กับเรานั้นเป็นสันติสุขแบบไหนจากพระคำของพระเจ้าข้อนี้นะครับประการที่หนึ่งคุณลุงนะครับคุณลุงครับเริ่มที่หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะตามไม่ทันเริ่มที่หนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่สองนะครับเริ่มหนึ่งก่อนโอเคไหมครับประการที่หนึ่งสันติสุขนี้พระเยซูเป็นคนมอบให้เราจะไม่สามารถได้จากกัญชาเราจะไม่สามารถได้จากการที่เราเองนั้นคิดว่าไปเที่ยวผับแล้วจะรับสันติสุขได้เราไม่สามารถจะไปเอาเบียร์วุ้นที่เป็นเย็นๆสักแก้วแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะมีความสุขได้เพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยภาษาอังกฤษใช้ก็ perfect peaceคือสันติสุขที่มันสมบูรณ์แบบสันติสุขที่มันแท้จริงสันติสุขที่โลกนี้ไม่สามารถให้ได้เนี่ยมาจากพระเยซูเท่านั้นพระเยซูเป็นผู้มอบสันติสุขนี้ให้กับเราแล้วมอบไว้ตอนไหนล่ะพระองค์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นและพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วหมายว่าจ่ายทุกเรื่องจ่ายทั้งความละอายจ่ายความยากจนจ่ายความขัดสนจ่ายความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างพระองค์จ่ายหมดแล้วเพียงแต่เรารับจากพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและสันติสุขก็มาพร้อมกับความชอบธรรมของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นสันติสุขจึงเป็นสิ่งที่เรามีแล้วเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูเองมั้ยครับเราไม่ได้ไปซื้อมาเราไม่ได้ต้องไปหายามากินเราไม่ได้ต้องไปแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรยากาศดวงตะวันขึ้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสียงน้ำตกและก็เสียงนกร้องที่มันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเข้าไปในป่าเรารู้สึกมันสงบเงียบดีขอบคุณพระเจ้าแต่ความมีสันติสุขที่พระเยซูมอบให้ไม่ใช่เป็นการที่เราเองนั้นมีสันติสุขที่มาจากข้างนอกแต่เป็นสันติสุขที่มาจากข้างในมาจากภายในผมมีโอกาสได้ไปดูความหมายของคำว่าสันติสุขเขาบอกว่าเป็นความสุขที่มาจากความสงบพี่น้องคงเข้าใจนะว่าความหมายแบบนี้เนี่ยมาจากความเชื่อดั้งเดิมแบบไหนเป็นความสุขที่มาจากความสงบน้องเราอาจจะสดชื่นเมื่อเราเองเข้าไปในป่าที่เงียบสงัดแล้วก็รู้สึกมันผ่อนคลายก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่ดี
แต่สิ่งนั้นเนี่ยมันต่างจากสันติสุขที่พระเยซูให้ในตอนนี้เพราะสันติสุขที่พระเยซูให้ในตอนนี้นั้นไม่ว่าสถานการณ์มันจะถิ่นทุรกันดารไม่ว่ามันจะเกิดการเจ็บป่วยในหัวใจในชีวิตของเราไม่ว่าปัญหาการเงินของเรามันจะชักหน้าไม่ถึงหลังไม่ว่าโรคของเราจะรู้สึกว่ารายงานของหมอนั้นมันเป็นแบบนี้แต่สันติสุขของพระเจ้าตอนนี้มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราได้เพราะมันมาจากภายในนี่คือพระเยซูได้ประทานสันติสุขให้กับเราเมื่อเราเองนั้นได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตพระองค์ทรงเป็นผู้มอบให้พี่น้องมาดูมัทธิวบทที่11ข้อ28ข้อนี้พี่น้องคุ้นเคยหมดนะครับถ้าหากว่าเป็นคริสเตียนพี่น้องจะรู้เลยข้อนี้พระคำของข้อนี้บอกว่าอะไรครับบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงเลยครับมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขขอบคุณพระเจ้านี่จึงเป็นคำตอบว่าพระเยซูเป็นคำตอบจริงๆไม่ใช่นักการเมืองเป็นคำตอบไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองที่ดีเป็นคำตอบนะพี่น้องสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่เขาไม่ใช่คำตอบสำหรับชีวิตของเราไม่ใช่คำตอบที่จะทำให้เราได้ยึดสิ่งเหล่านั้นมาได้แต่พระเยซูจะเป็นผู้ที่ให้คำตอบกับเราและพระองค์ให้ได้ตลอดเวลาให้เราได้ทุกสถานที่ให้เราได้แบบไม่เปลี่ยนแปลงถ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชสมัยก่อนอย่างไรวันนี้พระองค์ก็ยังเต็มด้วยฤทธิ์เดชอย่างนั้นในหัวใจของเรายันปัญหามันจึงเป็นเรื่องเล็กสำหรับเราถ้าสายตาของเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์แต่ปัญหามันจะใหญ่สำหรับเราถ้าสายตาของเราจดจ่ออยู่ที่ปัญหาของเราปัญหาของเราคืออะไรล่ะปัญหาของเราก็อาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปัญหาของเราอาจจะเป็นเรื่องการเรียนปัญหาของเราอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนปัญหาของเราอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวปัญหาของเราอาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายค่างวดรถจะเป็นปัญหาของเราที่มันรู้สึกมันใหญ่มากเลยแต่ถ้าวันนี้เรารู้ว่าแม้นจะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่เราจะวางใจพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นคำตอบของลูกพระองค์ทรงเป็นแก้วสารพัดนึกของลูกนี่สำหรับอาจารย์เดฟนะอาจารย์เดฟเนี่ยจะพระองค์ทรงเป็นสารพัดนึกเลยพี่น้องที่รักผมอยากจะให้สิ่งนี้เข้าไปในภายในใจของเราการที่เรามีโอกาสเมื่อเราเจอปัญหาเปิดพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านและใช้เวลากับพระเจ้าท่านไม่ต้องไปพึ่งยาท่านไม่ต้องไปพึ่งสิ่งที่คิดว่ามันจะช่วยท่านแต่พระองค์จะทรงเป็นคำตอบของท่านเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำปรึกษาจากมนุษย์ที่เขารักเราและเขาเองก็ให้คำแนะนำที่ดีกับเราแต่เขาไม่สามารถจะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาแต่พระเยซูคริสต์อยู่กับเราได้ตลอดเวลาและผมขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยที่เราทุกคนจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะคริสเตียนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยโอ้ไม่รู้จะว่ายังไงเลยพี่น้องเพราะอะไรครับพระองค์ทรงเป็นคำตอบของเราอะเราจะซึมเศร้าไปทำไมเพราะอะไรพระองค์ทรงประทานสันติสุขให้กับเราแล้วเองไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นโรคซึมเศร้านะพี่ดองแสดงว่าต้องอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้หลายๆรอบแล้วก็กินไปหลายๆรอบแล้วก็ย้ำลงไปหลายๆรอบแล้วก็ฟังไปหลายๆรอบแล้วถ้าบางคนยังวิตกกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองโยเงียบกิ๊บเลยตอนนี้สำหรับคนโสดใช่ไหมถ้ากังวลเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเราเองขาดความวางใจแล้วเราต้องวางใจพระเจ้าเพราะอะไรครับบรรดาผู้ที่ทำงานเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาไม่ได้ไปหาที่โอเอซิสนะครับไม่ได้ไปหาที่สิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยเราได้นะจงมาหาเราเราคือพระเยซูเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขขอบคุณพระเจ้าโปรดให้กับพระเจ้าของเราได้กันคำว่าเป็นสุขกับสันติสุขเนี่ยเป็นคำเดียวกันนะครับฉะนั้นพระองค์เองไม่ต้องการอย่างให้เราเองเป็นคนงานที่เหน็ดเหนื่อยและจมอยู่กับความเครียด
นะเหมือนโฆษณาชิ้นหนึ่งนะพี่น้องอาจจะเคยได้ดูใช่ไหมเครียดแล้วทำยังไงครับเครียดแล้วอะไรครับกินเหล้าแล้วก็เครียดเครียดกินเหล้าเนี่ยโฆษณาชิ้นเนี้ยแต่เราเครียดจริงๆแล้วคงจะไม่ต้องเริ่มที่เครียดเนาะเพราะเราอยู่กับพระเยซูและพระองค์ก็ทรงอยู่ในเราและเราก็อยู่ในพระองค์เอเมนมั้ยครับเราจะสามารถมีสันติสุขของพระเจ้าได้พี่น้องฉันคริสตจักรของเราโบสถ์ของเราพี่น้องเราต้องสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเอเมนมั้ยครับไม่ต้องอมทุกข์เพราะใครเอาความทุกข์ของเราไปพระเยซูเอาไปหมดแล้วเอเมนมั้ยครับไม่ว่ามันจะมีปัญหานะครับน้ำไม่ไหลไฟดับนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของเราฝากไว้กับพระเจ้าผมเล่าคำพยานให้พี่น้องฟังเลยใช่ไหมที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดจะมีโอกาสได้มาติดตามการใช้เงินอุดหนุนพระเจ้าเป็นคำตอบหมดเลยพี่น้องผมขอประกันที่หนึ่งพระเจ้าก็ตอบขอประกันที่สองพระเจ้าก็ตอบแล้วถ้าพระเจ้าตอบผมนะพระเจ้าก็ตอบพี่น้องเหมือนกันเพราะพระเจ้าก็รักพี่น้องเหมือนกับที่รักผมเองไหมครับพระเจ้าไม่ได้รักผมมากกว่าพี่น้องนะหลายคนเลยบอกว่าสงสัยพระเจ้ารักอาจารย์มากเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่แบ่งปันเป็นคนที่หนุนใจพี่น้องเป็นคนที่รับใช้พระเจ้ายาวนานเป็นคนพี่น้องคิดผิดนะครับพระเจ้ารักพี่น้องไม่ได้ต่างจากผมเลยทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะพระเยซูมาตายไถ่บาปเพื่อเราเอเมนมั้ยครับไม่ได้มาตายเพราะว่าเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วพระเจ้ารักเราไม่ใช่พระเจ้ารักเราในขณะที่เราเองนั้นไม่มีสิ่งใดที่สมควรจะได้รับเลยนั่นจึงเรียกว่าพระคุณของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับยอห์นบทที่16ข้อ33บอกว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้รับจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วขอบพระคุณพระเจ้าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ฝ่ายแพ้นะพี่น้องเราอยู่ฝ่ายชนะเองไหมครับแม้ตอนนี้ผมจะลุ้นว่าทีมวอลเลย์บอลของเราเนี่ยจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายหรือเปล่านะผมก็ลุ้นช่วยอยู่นะแต่ถึงแม้เราจะแพ้แต่ในพระเจ้าเราชนะเอเมนมั้ยครับเราชนะหมดเลยพี่น้องชนะทุกปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งที่เรารู้สึกหนักใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของเราพระเยซูบอกว่าเราชนะโลกแล้วและเมื่อพระองค์ทรงชนะเราก็ชนะด้วยเพราะพระองค์ทรงอยู่ในเราฮาเลลูยาโรมบทที่5ข้อที่1พี่น้องอาจจะมีข้อคัมภีร์เยอะหน่อยนะครับแต่เพื่อผมจะให้พี่น้องได้รู้ว่าพี่น้องสามารถเอาไปเปิดแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโรมบทที่5ข้อที่8บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วหรือให้เราหมายว่าพระเจ้าให้เราแล้วเราจึงมีอะไรครับสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราฮาเลลูยาพี่น้องสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในเราแล้วตอนนี้เอเมนมั้ยครับบอกตัวเองสันติสุขอยู่ในเราแล้วสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในเราแล้วไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ในเราแล้วเอเมนมั้ยครับอยู่ในเราแล้วฉะนั้นพี่น้องอย่าไปจมปักอยู่กับในอดีตที่เราผิดพลาดอย่าไปกังวลกับอนาคตที่กำลังไม่เกิดขึ้นแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าและสันติสุขของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานี่คือคนที่จะสามารถออกไปช่วยผู้คนได้เมื่อสันติสุขของเรานั้นอยู่ในชีวิตของเราและมันเอ่อล้นไหลออกมาเราก็จะสามารถออกไปช่วยผู้คนได้แต่ถ้าเราเองนั้นยังจมอยู่กับปัญหาเราเองยังจมอยู่กับจุดประสงค์ที่เราไม่เข้าใจว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและเรายังไม่เข้าใจเลยว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรกับเราเราจะไม่สามารถไปช่วยผู้คนได้แต่ถ้าวันนี้เรารู้ว่าจุดประสงค์ในโลกนี้เราอยู่เพื่ออะไรพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรผมเองเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตรู้ว่าพระเจ้าเองต้องการอยากให้ผมมีส่วน
ในการรับใช้พระเจ้าในการมีโอกาสได้แบ่งปันความจริงของพระเจ้าพี่น้องไม่จำเป็นจะต้องมีจุดประสงค์เหมือนผมแต่จุดประสงค์ของเราแต่ละคนนั้นพระเจ้าเตรียมไว้แล้วและนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่จะทำให้สันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจของเราเมื่อเราเองเข้าใจจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเราเราไม่ได้อยู่โลกนี้เพื่อจะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวแต่เราเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อเราจะนำพรไปสู่คนที่มากินก๋วยเตี๋ยวกับเราเอเมนไหมครับเราไม่ได้เป็นครูเพื่อจะเพียงแค่สอนหนังสือเพื่อจะให้เป็นเหมือนกับส่งเรือข้ามฟากไปแล้วแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ส่งเรือข้ามฟากแล้วก็ส่งมันไม่ใช่ตรงนั้นอาจจะมีส่วนในการที่จะสอนความรู้แต่สิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราคือเราจะมีอิทธิพลชีวิตต่อลูกศิษย์ที่เราสอน Amen. ความจริงของพระเจ้าที่เรารู้จักพระเจ้าที่เรามีประสบการณ์สันติสุขที่เราได้รับจากพระเจ้าเราจะได้แบ่งปันให้เขาได้ว่าพระเจ้าที่คุณครูเชื่อเป็นพระเจ้าแบบนี้และเป็นพระเจ้าเป็นคำตอบของหนูด้วยเอเมนไหมครับอย่าเพียงแต่ภูมิใจที่เราเองได้สอนลูกศิษย์เราให้เรามีความรู้อย่างดีในวิชาการแต่เขาเองพลาดความจริงที่สำคัญไปในชีวิตของเขาเอเฟซัสบทที่2ข้อ14ถึง17บอกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอะไรครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเราพี่น้องเริ่มชัดหรือยังครับว่าสันติสุขที่เราได้รับจากพระเจ้าหรือพระองค์ทรงอยู่ในเราหรือพระองค์ทรงเป็นสันติสุขนั้นเนี่ยเราไม่ได้มาจากที่อื่นเลยแต่เมื่อเราเองนั้นยิ่งมีความสนิทสนมกับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์เราก็ยิ่งอิ่มเอิบในสันติสุขของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้ทรงกระทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงอะไรที่กั้นครับอะไรที่กั้นทรงรื้อกำแพงที่กั้นระหว่างสองฝ่ายลงคือเป็นการปฏิบัติกันโดยในเนื้อหนังของพระโครงได้ทรงให้ธรรมบัญญัติอันประกอบด้วยบทบัญญัติและกฎต่างๆธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติหรืออะไรครับการพึ่งพาตนเองที่เราคิดว่าการพึ่งพาตนเองนั้นจะทำให้เราเองนั้นชอบทำได้จะทำให้เรามีสันติสุขได้พระเยซูบอกว่าพระองค์ได้ลื้อกำแพงนั้นลงแล้วและพระองค์เองได้เป็นสันติสุขของเราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ได้เป็นสันติสุขของเราเพื่อจะกระทำให้สองฝ่ายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์เช่นนั้นแหละจึงทรงกระทำให้เกิดสันติสุขสันติสุขพี่น้องโลกต้องการสันติสุขมากเลยและในสงครามที่คิดดูเหมือนว่ามันจะหายากเหลือเกินสันติสุขตอนนี้ผู้คนยากลำบากไม่ว่าจะเป็นที่ยูเครนก็ยากลำบากเพราะเกิดสงครามหรือแม้แต่ชาวกะเหรี่ยงที่จังหวัดตากอำเภอพบพระก็ยากลำบากเพราะอะไรครับมีสงครามมีการต่อสู้แต่สันติสุขที่แท้จริงของพระเจ้านั้นถ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตแม้นสถานการณ์รอบข้างไม่เอื้ออำนวยไม่สอดคล้องแต่เราก็สามารถมีสันติสุขของพระเจ้าได้ประการที่สองตามอยู่นะครับสันติสุขที่เป็นของพระเจ้านั้นเป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนกับโลกนี้หมายความว่าแตกต่างจากโลกนี้ความสุขของวัยรุ่นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเองนั้นได้เบิ้ลมอเตอร์ไซค์ได้แต่งรถรถที่มันดีก็แต่งให้มันสวยขึ้นความเร็วมัน101ก็แต่งให้มันได้200อาจจะเป็นความสุขของเขาแต่เป็นความสุขที่เสียเงินหลายคนอาจจะมีความสุข
กับการสะสมสิ่งของบางอย่างแล้วหลายคนก็มีความสุขและลงทุนกับกายเนื้อหนังของเราจมูกเราไม่โด่งไปทำให้มันโด่งขึ้นสูงอีกนิดก็น่าจะดูดีจมูกเราเองต้องการจะเป็นเหมือนกับรูปทรงหยดน้ำอ้าวเราก็ไปผ่าตัดพี่น้องเราอาจจะมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้แต่ต้องใช้เงินเยอะแต่ถ้าเราเองตระหนักและเข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วไม่ต้องดูหน้าตาดีเหมือนหนุ่มเกาหลีที่ค่อนข้างที่จะอรชอนอ่อนแอนแต่เรามีสันติสุขในพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างชีวิตของเราแบบนี้เอเมนครับเราไม่ต้องรู้สึกว่าใบหน้าต้องรูปตัววีคางต้องตัววีเพื่อเราจะได้รู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับได้พี่น้องขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราเป็นและนี่คือสันติสุขที่พระเจ้าให้กับเราหลายคนพี่น้องเมื่อเราอ่านติดตามข่าวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาไปทำสิ่งนี้คือทำตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะอะไรเสพติดความสุขกับการได้ผ่านสัญญกรรมมือหมอก็ทำไปเรื่อยๆได้เงินมาก็ทำไปสิ่งนั้นแล้วพอทำไปบางทีก็เป็นที่พอใจและบางทีก็ไม่เป็นที่พอใจเราเองจะต้องมีมุมมองเข้าใจและขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราเป็นพี่น้องผมไม่ได้ต่อต้านกับการสัญญกรรมความงามแต่กำลังบอกว่าเราน่าจะเข้ามาถึงสันติสุขแท้จริงของพระเจ้าตกแต่งภายในของเราให้สวยงามผ่านแนวคิดทัศนคติของพระเจ้าในพระเจ้าของพระเจ้ามากกว่าจะเน้นน้ำหนักที่ภายนอกถ้าเราเองเน้นแต่ภายนอกแต่ภายในของเราไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงตามถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องเราเห็นได้ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อนี้นั้นในบริบทก่อนหน้านี้นั้นพูดถึงพระเยซูบอกว่าพระองค์จะประทานผู้ช่วยคนหนึ่งคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะสอนเราให้เราเข้าใจความจริงและพระองค์จะสอนให้เราเองได้ระลึกถึงคำสอนที่พระองค์ได้ทรงพูดไว้หลังจากนั้นพระองค์บอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านฉะนั้นสันติสุขนี้พระองค์ทรงมอบให้กับเราและเป็นสันติสุขที่แตกต่างจากโลกนี้เราจึงไม่ควรที่จะแสวงหาความสุขของโลกนี้โดยที่เราลืมไปว่าสันติสุขที่อยู่แท้จริงของเรานั้นอยู่ในชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับความสำเร็จเป็นเรื่องที่ดีการมีชื่อเสียงก็เป็นเรื่องที่ก็โอเคแต่ถ้าหากว่าเราเองนั้นวิ่งหาความสำเร็จวิ่งหาชื่อเสียงวิ่งหาการยอมรับจากคนวิ่งหาสิ่งต่างๆที่โลกนี้พยายามที่จะยัดเยียดให้กับเราเราจะกลายเป็นคนที่วิ่งเพื่อที่จะหาความสุขและเมื่อเราได้ตรงนั้นไปถึงเป้าหมายเราจะกลายเป็นคนที่รู้ว่ามันต้องขยับไปอีกแล้วน้องวิ่งตามพระเจ้าเดี๋ยวความสำเร็จจะตามมาชื่อเสียงจะตามมาความอุดมสมบูรณ์จะตามมาการเกิดผลจะตามมาการรักษาจะตามมาแทนที่จะวิ่งตามสิ่งนั้นให้สิ่งนั้นวิ่งตามเราเพราะเราตามพระเยซูเอเมนไหมครับเพราะเราตามพระเยซูพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้านะที่ถ้าพี่น้องเองอยากรู้ว่าวันนี้ที่พระเจ้าให้มีโอกาสได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็ดูแลพี่น้องเนี่ยถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าความขัดสนผมเคยชิมมาไหมพี่น้องเคยชิมมาหมดเลยและตอนนี้บางครั้งก็ยังชิมอยู่นะพี่น้องแต่ผมอยากบอกว่าพระพรของพระเจ้าเนี่ยจะวิ่งตามเรา
เมื่อเราตามพระเยซูแต่ถ้าเราวิ่งตามเงินเราอาจจะได้เงินเยอะแต่สิ่งที่เราเสียไปคือสันติสุขที่แท้จริงจากพระเจ้าบางทีผมก็เศร้าใจสำหรับพี่น้องบางคนคือวันอาทิตย์แทนที่เราจะได้พักผ่อนมานมัสการพระเจ้ามาหนุนใจกันและกันบางทีต้องเฝ้าร้านบางทีต้องไปทำงานพี่น้องปล่อยมันไว้ก่อนหมูหมากาไก่ที่บ้านก็ปล่อยมันไว้ก่อนไม่ต้องไปห่วงอะไรมันมากซื้อเพดีกีมาไว้ให้มันสักถ้วยหนึ่งแล้วก็มาไม่ต้องไปเอาใจใส่อะไรมันมากมาหาพระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับมาหาพระเจ้าก่อนพี่น้องน้องเชื่อไหมถ้าเราวิ่งตามหาเงินมากหาเงินหาเงินหาเงินเราอาจจะได้เงินนะแต่เราอาจจะต้องไปจ่ายค่ารักษาให้กับหมอหมอไม่ได้รักษาเราฟรีนะครับโรคร้ายมันก็จะตามมาแต่ถ้าเราวิ่งหาพระเจ้าวันใดที่มานมัสการพระเจ้าเมนว่าสุขภาพของเรากำลังไม่ดีพอแล้วเข้ามานมัสการพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้ามาการรักษาของพระเจ้าเรียบร้อยเลยหายดีเอเมนไหมครับเราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาสิ่งเหล่านั้นเลยเงินของเราก็ยังอยู่ครบจบที่พระเยซูเรียบร้อยพี่น้องนี่คือไม่ใช่เพราะว่าโอ้อาจารย์สงสัยอยากให้พี่น้องมาให้มันเต็มอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องเพราะจริงๆแล้วผมเองไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปควบคุมพี่น้องแต่ผมเองกำลังให้ความจริงว่าการที่เรามาหาพระเจ้านี่แหละจะเป็นคำตอบทุกอย่างเลยสันติสุขก็จะได้รับกำลังก็จะมีชีวิตก็จะมีเป้าหมายอนาคตก็จะมีในพระเจ้าผมไม่ได้พูดเองพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้อย่างชัดเจนบอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแล้วอะไรครับแล้วสิ่งทั้งปวงนั้นจะเพิ่มเติมกลับมาให้กับเราเองไหมครับแล้วสิ่งทั้งปวงคืออะไรล่ะความสำเร็จการเงินความรุ่งเรืองอนาคตการยอมรับชื่อเสียงความสมบูรณ์ตามเรามาฮาเลลูยาเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องขอบคุณพระเจ้าและเราจะเป็นคนเขาเรียกว่านิวเจนใหม่คือแทนนี้เราจะไปวิ่งตามนะเราจะวิ่งตามพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนอยู่3คนเอเมนไหมครับฮาเลลูยาวิ่งตามพระเจ้าก่อนนะไม่ใช่ว่าอาจารย์เทศไปเถอะพูดไปเถอะไม่เอมันนำหรอกพูดไปเถอะพระคำพระเจ้ามีไว้สำหรับให้เราเองนั้นปฏิบัติตามแล้วพรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเอเมนไหมครับมาดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันเอเฟซัสบทที่2ข้อ2บอกว่าครั้นเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกตามเจ้าแห่งย่านอากาศคือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยเราประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้สิ่งไหนที่คนในโลกนี้ทำเราทำสิ่งที่คนในโลกนี้คิดเราคิดสิ่งที่คนในโลกนี้พูดเราก็พูดแต่นั่นยังไม่รู้จักพระเจ้าไงแต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยสิ่งที่โลกคิดเราไม่จำเป็นต้องคิดตามสิ่งที่โลกพูดเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดตามถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องสิ่งที่โลกเป็นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนเขาเพราะว่าคำของพระเยซูบอกว่าอะไรครับโรมบทที่12ข้อ2ว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้อะไรรู้ยะแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจิตใจคือแนวคิดไงครับถ้าโลกนี้มีกิ๊กเราไม่จำเป็นต้องมีกิ๊กตามมีไม่มีแย่อยู่2คนอันนี้จ้างมาหน้าม้าไม่อะไรเยอะพี่น้องแซนด์วิชชิ้นเดียวโรมบทที่1ข้อที่7เรียนบรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรม
ผู้ที่พระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นเทมิคชนขอพระคุณและสันติสุขที่มาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงอะไรครับดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเห็นไหมพี่น้องพระคัมภีร์ที่ผมยกมาเนี่ยมีสันติสุขสันติสุขแสดงว่าพระเจ้าต้องการอยากให้เราเนี่ยคือมีสันติสุขพระเจ้าอยากให้เรามีความสุขอะพูดง่ายๆเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่อยากให้เราเศร้าพระเจ้าไม่อยากให้เราซึมพระเจ้าไม่อยากให้เราเหงาพระเจ้าไม่อยากให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวพระเจ้าไม่อยากให้เรารู้สึกเปล่าเปลี่ยวถ้าพี่น้องอยากจะดูตรงนี้พี่น้องไปดูยอห์นบทที่14ข้อประมาณข้อ23ที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งหรือให้ท่านเปล่าเปลี่ยวว้าวพระเจ้าไม่อยากให้เราอยู่โดดเดี่ยวเลยเพราะอะไรเพราะองค์ทรงอยู่กับเราตลอดเวลาเลยเอเมนไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่กับเราถ้าคุณเบนอยู่ที่บ้านพระเจ้าก็อยู่ด้วยเอเมนไหมครับถ้าเราอยู่ที่นาพระเจ้าก็อยู่ด้วยถ้าเราอยู่ที่แมคโครพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นเอเมนไหมครับใครไปโลตัสพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่กับเราและพระเจ้าทรงรักเราและปรารถนาอยากให้เรามีความสุขพระเจ้าสนุกกับเราเมื่อเราเล่นกีฬานะพี่น้องหลายคนบอกโอ้พระเจ้าคงจะไม่มาสนใจเรื่องนี้หรอกพระเจ้าต้องสนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณพระเจ้าสนใจเรามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านหนึ่งนะครับเล่าคำพยานผู้รับใช้ท่านนี้ไปเล่นโบว์ลิ่งไปโยนโบว์ลิ่งอ่ะปรากฏว่าก็โยนไปก็แต้มไม่ดีเลยนะก็คือไอ้ที่ตั้งๆอ่ะโยนไปก็คือมันเหลือเยอะพูดง่ายๆมันไม่ค่อยล้มอ่ะแล้วก็มีเสียงในใจบอกว่าทำไมเจ้าไม่ให้เราช่วยโยนช่วยเจ้าก็งงเลยว่าโอ้โหเนี่ยพระเจ้าเองอยากจะมีหุ้นส่วนในทุกเรื่องอ่ะแล้วทำไมเราไม่ยอมให้พระเจ้าเขามีหุ้นส่วนล่ะในชีวิตของเราเองไหมครับแล้วอาจจะเป็นคนที่เตะเข้าโกได้อย่างแม่นยำก็ได้ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราตอนเล่นกีฬาด้วยไม่ใช่เอาพระเจ้าวางไว้ข้างสนามเองไหมครับเราต้องให้พระเจ้ามีหุ้นส่วนครับทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีดยางไม่ว่าจะเป็นค้าขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกเรื่องเลยพระเจ้าอยากมีหุ้นส่วนในชีวิตของเราถ้าสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสมถูกต้องพระเจ้าอยากมีหุ้นส่วนในชีวิตของเราเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าประการที่สามครับสันติสุขที่พระเจ้าให้นั้นเป็นสันติสุขที่พระคัมภีร์ใช้คำที่ว่าท่านทั้งหลายอย่าวิตกเลยนะครับความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าวางใจพระเจ้าคำว่าอย่าวิตกเลยเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือพูดภาษาบ้านเราก็คือวางใจพระเจ้าซะความวิตกเนี่ยไม่ได้นำมาซึ่งทำให้เราเองนั้นมีความสุขแต่ความวิตกจะนำมาซึ่งความเครียดพอความเครียดเกิดขึ้นโรคกระเพาะจะตามมาแล้วเมื่อโรคกระเพาะจะตามมาเราก็ต้องไปหาหมอก็จะต้องให้ยาหรืออย่างน้อยก็ต้องส่องดูกระเพาะว่ามันเป็นแผลไหมเราก็ต้องเสียค่ารักษาอีกพระเจ้าต้องการอยากให้เราเป็นไงไม่ต้องเครียดไม่ต้องซึมเศร้าไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกังวลกระวายแต่วางใจพระเจ้าแล้วสันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ต้องกังวลใจเหมือนคุณยายทองใสวันนี้คุณยายก็กังวลว่าลูกหลานไปไกลๆในห่วงเหลือเกินมอบเขาไว้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับวางใจพระเจ้าเพราะเราตามเขาไม่ทันอยู่แล้วเพราะเขาไปไกลใช่ไหมวางใจพระเจ้ามีอยู่สมัยตอนที่ลูกชายคนโตของผมตอนอยู่ม.3ตอนนั้นเนี่ยเขากำลังติดเพื่อนมากเลยแล้วเพื่อนเนี่ยขอไอ้กระเดื่องกองเพื่อจะไปใช้ในงานกีฬาโอ้เขากุลีกุจอเลยครับขับรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นโอ้ขับอย่างไวเลยเพื่ออยากจะไปส่งเพื่อนผมก็เป็นห่วงลูกขี่รถตามไปเหมือนกันปรากฏพอไปถึงเพื่อนก็ไม่สนใจเลยเพื่อนเขาเล่นบาสที่สนามเทศบาลวังสะพุงก็ไม่สนใจเลยกระดงกระเดื่องอะไรทั้งสิ้นเลยแต่คนที่
โอ้โหกุลีกูจอแบบโอ้มันจะเป็นจะตายไม่ได้เลยต้องไปให้เขาเนี่ยคือลูกชายของเรากวนกวายแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าพี่น้องผมไม่ได้พูดทำให้โลกดูเหมือนแย่นะแต่โลกก็ไม่สนใจเราหรอกเราจะดีจะร้ายก็ไม่ได้สนใจโลกเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะได้กินข้าวอิ่มหรือเปล่าแต่พระเจ้าสนใจถ้าเราเองล้มโลกอาจจะกระทืบซ้ำเราแต่เมื่อเราล้มพระองค์จะพยุงเราขึ้นเอเมนครับพี่น้องอย่าไปอะไรกับโลกมากบางทีเราอุ้ยเพื่อนไม่ยอมรับเราจะเป็นจะตายไม่สนใจเราหรอกอันนี้ขอเล่าสิ่งที่ลูกชายเล่าให้ฟังหน่อยนะครับผมเนี่ยกับภรรยาเนี่ยก็จะให้งบลูกเนี่ยไปกินอาหารกลางวันเนี่ยก็จำนวนหนึ่งใช่ไหมวันนั้นปรากฏว่าเขาอาจจะไปใช้เงินไปซื้อเอกสารหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่เขาเงินเหลืออยู่เขารู้สึกจะเหลืออยู่ประมาณ5 บาทไม่ได้กินข้าวปกติเขาจะเลี้ยงข้าวเพื่อนที่เขาไปทำงานด้วยตลอดเลยนะครับโอ้ยแบบว่าเอ้ยเนี่ยไม่ได้กินข้าวใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยวเลี้ยงแต่ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเขาเหลือเงินอยู่5 บาทเขาก็เลยไปซื้อน้ำที่โรงอาหารแล้วเขาก็ไปแล้วเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยท่านทำไมไม่ทานข้าวล่ะบอกเงินหมดเนี่ยรู้ไหมเพื่อนเขาทำไงกินข้าวต่อไม่ได้สนใจเลยว่าเขาจะสนใจอะไรก็เลยรู้ว่าโอ้นี่เขาไม่ได้สนใจเราหรอกที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรหรอกใช่ไหมโลกนี้เขาไม่ได้สนใจอะไรเรามากมายอะไรนักหรอกบางทีเราเองเนี่ยเป็นไงโอ้โหเราจะต้องพี่น้องพี่เฒ่าจะต้องไปเอาใจเขาตลอดเลยโอ้ยกลัวเขาเสียใจถ้าเราเขาไม่มีเราเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เขาอยู่ได้แม้ไม่มีเราพี่น้องเราไปตัดเขาควายสิมันก็ยังอยู่ได้มันไม่มีเขามันอยู่ได้เหมือนกันใช่ไหมอย่าคิดว่าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้นะไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เพราะเรามีพระเยซูไงเอเมนไหมครับอย่าพี่น้องอ้าวอย่าคิดว่าไม่มีเขาเราอยู่ไม่ได้นะพี่น้องลองไปตัดเขาดูอยู่ได้เหมือนเดิมแต่เราไม่ชินเท่านั้นเองบางทีเราโอ้โหจะเป็นจะตายกับโลกมากเลยโอ้โหโลกมันเป็นอย่างนี้เราต้องตามกระแสให้ได้เทรนด์นี้มาฉันต้องตามไม่สนใจหรอกครับคุณจะตามไม่ตามเขาไม่ได้สนใจทัวร์ไม่ลงด้วยประการที่4ประการสุดท้ายครับสันติสุขที่จะเป็นสันติชนของเราหรือว่าเราเป็นคนที่จะมีสันติสุขของพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่วางใจพระเจ้าพี่น้องประการสุดท้ายคือปราศจากความกลัวความกลัวก็ตรงข้ามกับความเชื่อสันติสุขของพระเจ้าต้องเต็มไปด้วยความเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าสันติสุขแท้ที่เราเองสัมผัสได้คือมันต้องสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าความสุขบางอย่างที่เราสัมผัสมันจึงไม่ได้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้สอดคล้องหรือไม่ได้เป็นแนวทางเดียวกันกับพระเจ้าเราจึงไม่เลือกแนวทางที่มันขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องอันไหนที่มันขัดแย้งกับพระวจนะพระเจ้าตัดได้เลยรับรองพี่น้องไม่ต้องไปเสียเวลาแต่สิ่งไหนที่มันเป็นสันติสุขมันจะสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าและสอดคล้องกับถ้อยคำของพระเจ้าแล้วเรารู้ได้ไงมันขัดแย้งเราจะรู้ก็เมื่อเราอ่านถ้อยคำของพระเจ้าไงอ่านถ้อยคำของพระเจ้าฟังถ้อยคำของพระเจ้ามัทธิวบทที่10 ข้อ 13นะครับถ้าครัวเรือนนั้นสมควรรับพรก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับเรือนนั้นแต่ถ้าครัวเรือนนั้นไม่สมควรรับพรก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่ท่านอีกพี่น้องสังเกตข้อนี้อะไรรู้ไหมเราที่เป็นลูกของพระเจ้ามีสันติสุขของพระเจ้าและเมื่อเราเองออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าสันติสุขนั้นตามเราไปและเมื่อเราไปอธิษฐานอวยพรสันติสุขนั้นก็จะลงไปบ้านหลังนั้น
นี่พระเจ้ากำลังสื่อสารแบบนี้ว่าสันติสุขอยู่ในเราอยู่แล้วนะและเป็นสิ่งที่เราเองนั้นสามารถที่จะออกไปในการที่จะแจกจ่ายสันติสุขความเชื่อของพระเจ้าออกไปส่งผ่านความมีสันติสุขของพระเจ้าออกไปพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราไม่ใช่ต้องการให้อยู่ในชีวิตของเราเท่านั้นแต่ต้องส่งผ่านส่งผ่านความเชื่อส่งผ่านถ้อยคำของพระเจ้าส่งผ่านข่าวประเสริฐส่งผ่านสันติสุขของพระเจ้าส่งผ่านความรักของพระเจ้าส่งผ่านการให้อภัยส่งผ่านสิ่งดีงามที่พระเจ้าใส่ไว้ในหัวใจของเราเอเมนมั้ยครับนี่คือสันติสุขภายในที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราออกไปพระเจ้าไม่อยากให้เราเพียงแต่ว่าโอ้พระเจ้าก็ทำงานภายในชีวิตของเราเราก็เติบโตสมบูรณ์แต่เราไม่เคยส่งผ่านเลยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการเมื่อเรามีพระพรก็ให้พระพรไหลออกไปเอเมนมั้ยครับผมจึงเชื่อว่าพี่น้องหลายคนในที่นี้ในห้องนี้จะเป็นเศรษฐีแต่เราจะเป็นเศรษฐีเพื่อพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเราจะเป็นเศรษฐีแต่เป็นเศรษฐีเพื่อพระเจ้าไม่ได้เป็นเศรษฐีเพื่อตัวเราเองถ้าเราจะมีมากก็มีมากเพื่อการงานของพระเจ้าแล้วไม่ได้มีมากเพื่อจะมาให้เราดูเหมือนกับสะดวกสบายขึ้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพระเจ้าต้องการอยากให้เราแจกจ่ายออกไปผมประทับใจยายทองใสมากพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วคุณยายทองใสเห็นรถแมคโครใช่ไหมที่จอดอยู่บนรถหกล้อผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณยายทองใสบอกว่าอาจารย์อยากมีส่วนช่วยเกี่ยวกับเรื่องรถแมคโครโอ้โหพี่น้องกำลังใจมาเต็มๆเลยแล้วยายทองใสไม่ได้ทำอาชีพอะไรนะพี่น้องแต่ยายทองใสมีใจมากเลยเรื่องต้นไม้ก็ไม่พลาดเรื่องแมคโครก็ไม่พลาดหลายเรื่องเลยพี่น้องผมเองก็มีกำลังใจและก็พี่น้องหลายคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ยายทองใสคนเดียวอยากจะหนุนใจพี่น้องเลยบอกว่าการให้ที่มีแต่กำไรนั่นคือการให้พระเจ้าพี่น้องไม่ต้องมาให้ผมนะเพราะผมมีพอและพระเจ้าก็เลี้ยงดูผมพอแต่ผมกำลังอยากหนุนใจพี่น้องเนี่ยเอาให้พระเจ้าผมมีมากแล้วพี่น้องรถก็มีหลายคันแล้วพี่น้องไม่ต้องเอามาให้มีเพียงพอนะครับแล้วรู้สึกจะเกินพอด้วยซ้ำไปก็อยากจะบอกพี่น้องบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อกับเราเสมอยิ่งเราหวงไว้เรายิ่งขัดสนเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่จะบอกว่าต้องเก็บออมต้องที่เหนียวเข้าไว้พี่น้องไม่ใช่หลักการพระเจ้านะหลักการพระเจ้าคือทรงผ่านความรักของพระเจ้าทรงผ่านการให้ออกไปเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าเราเองเก็บออมแล้วมันดูเหมือนเพิ่มพูนขึ้นมานะเราจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยเพราะมันไม่อัศจรรย์แต่เมื่อเราทรงผ่านสิ่งเหล่านี้ออกไปนะครับเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรายอห์นบทที่13ข้อ17เมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขโอ้โหดูสิพระคำของพระเจ้ามาย้ำเตือนตอนนี้พอดีเลยเมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขท่านก็มีสันติสุขนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าเราเองนั้นรู้พระวจนะของพระเจ้าข้อนี้เป็นจริงเราดำเนินชีวิตเราก็จะเป็นสุขขอบคุณพระเจ้าโอเคอีกข้อหนึ่งนะครับพี่น้องขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขฮาเลลูยาพี่น้องที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่บังเกอร์ที่ขุดหลุมเพาะไว้ที่เวลาสงครามเขาจะมีสนามเพาะใช่ไหมขีปนาวุธลงมายังได้แต่ที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยที่สุดคือลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าเอเมนไหมครับอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับมาระโกบทที่4ข้อ37และพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือนจนเรือจะจมจะเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์มันทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อหรือเ
พี่น้องมาสังเกตตรงนี้ดีๆเหตุการณ์ตอนนี้บริบทก็คือพระองค์ทรงรับใช้และเหน็ดเหนื่อยหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยนอนอยู่ที่เรือท้ายเรือปรากฏว่าขณะที่สาวกกำลังพายเรือแล้วไปที่กลางทะเลเกิดพายุเกิดขึ้นและเมื่อเกิดพายุเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำมันก็ซัดเข้ามาในเรือแล้วเรือก็กำลังจะจมพี่น้องชีวิตของพี่น้องบางคนในที่นี้อาจจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ได้เรือในชีวิตของเราดูเหมือนมันง่อนแง่นเหลือเกินมันดูเหมือนกำลังจะจมแล้วเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่ไหนแล้วพระองค์ทำไมไม่ช่วยลูกพระองค์ไม่ห่วงลูกบ้างเหรอลูกเป็นอย่างนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมรถจะถูกยึดอยู่แล้วเนี่ยพระองค์ไม่ห่วงใช่ไหมบอกกับจะบอกไม่ห่วงหรอกพ่อให้มันยึดไปก่อนจะได้เริ่มต้นกับพระเจ้าก็ได้อันนี้ผมคิดเองนะพี่น้องอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าเองดูเหมือนหลับอยู่ที่ท้ายเรือในความที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ในตอนนั้นแต่ในความเป็นจริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราและพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าไม่เคยหลับเลยพระเจ้าทรงเฝ้าดูเราอยู่เสมอพระองค์ทรงห่วงใยเราเสมอไม่ว่าจะปัญหาสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้ามาทันเวลาและพระเจ้าจะช่วยกู้ทันเวลาและพระเจ้าไม่เคยมาสายสำหรับชีวิตของเราเอเมนไหมครับฉะนั้นสันติสุขของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นต้องอยู่ในถ้อยคำและให้เรานั้นมีความเชื่อในพระเจ้าเสมอสถานการณ์มันอาจจะดูเหมือนเลวร้ายเศรษฐกิจมันอาจจะตกต่ำลงเงินเฟ้ออาจจะสูงขึ้นประเทศลาวตอนนี้เงินเฟ้อสูงมากประมาณ 12% ค่าเงินกีบลดลงมาอย่างมากน้ำมันก็ไม่มีเติมเขาดูเหมือนยากลำบากกว่าเราเยอะสถานการณ์ของเราที่ดูเหมือนยากลำบากเขายากกว่าเราเยอะแต่กำลังบอกว่าแม้สถานการณ์ที่โลกมันดูวุ่นวายแบบนี้แต่คนของพระเจ้าเองต้องมีสันติสุขอยู่ในพระเจ้าและวางใจพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนมั้ยครับให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า